ผู้ชมครับวันนี้เป็นวันที่ผมภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตตั้งแต่อยู่วงการบันเทิงมาครับเพราะผมจะได้สัมภาษณ์นะฮะแก๊งอสรพิษนะฮะนั่นก็คือพี่โตโนภาคินพี่ฤทธิ์เรืองฤทธิ์และก็พี่กัณฑพัฒน์ครับผมสวัสดีครับโอ้สบายใจผมสบายดีครับบังกล้องด้วยทำไมถึงบอกว่าเราภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตเพราะผมไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งผมได้มาสัมภาษณ์พี่แต่ผมอะเคยแค่ร้องเพลงร่วมทำคอนเสิร์ตแต่วันนี้ทำหน้าที่พิธีกรสัมภาษณ์กลุ่มคนที่ต้องบอกว่าสร้างรอยยิ้มเสียงหัวเราะสร้างเสียงเพลงให้กับคุณผู้ชมมายาวนานก็คือภาคภูมิใจกว่าการได้ตำแหน่งเดอะสไตล์จะว่าอย่างก็ได้เอาตำแหน่งมาได้เลยนี่คือการรวมตัวกันอีกครั้งพี่ไม่ได้เจอกันนานยังตั้งแต่เซเว่นมาเดอร์เราอะนั่นคือครั้งสุดท้ายเหรอใช่ใช่สองปีกว่าอ่ะแล้วปกติใช้ชีวิตยังไงคือมีนัดไปกินข้าวไม่อันนี้คือผลประโยชน์ผลประโยชน์เท่านั้นตอนที่การลงวันเสาร์ครั้งนี้คือตัวเงินผลประโยชน์ผลประโยชน์ใช่ตัวเงินก็คือว่าทุกคนรอเงินระหว่าง2ปีที่ผ่านมานี่ต่างคนก็ต่างไปทำหน้าที่กันใช่ครับอย่างพี่โน่นี่คือไปก็เป็นช่วยใหญ่ช่วยเหลือสังคมไม่ก็เราก็ถ่ายละครทัวร์คอนเสิร์ตถ่ายหนังแล้วก็อาจจะมีภารกิจบางอย่างที่เราไปทำเพิ่มเช่นก็เก็บขยะว่ายน้ำอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อช่วยว่ายน้ำนี่คือล่าสุดนะฮะนำเงินไปช่วยสัตว์ทะเลใช่ครับดูนะสาหร่ายยังติดปากตอนนี้พี่ลิศก็มีคลินิกของตัวเองละใช่คือหลายๆคนไปทำหน้าที่แต่ของพี่นี่คือจะไปทำที่หน้าอันนี้ดีนะเนิร์ดไม่เราคือคลินิกเปิดคลินิกดูแลผิวหน้าแสดงว่ายังไม่ไปอ๋อถึงว่าอะไรพี่จำได้ไหมช่วงหนึ่งที่ผมหน้าตึงๆนั่นคนถามว่าเอ้ยพี่ต้องไปฉีดที่ไหนทำไมยิ้มได้ที่ที่ดีกว่านี้นะฮะช่วงนั้นช่วงทดลองตัวยาไงกำลังเปิดใหม่สารโมเลกุลเนี่ยเหรอเขาฉีดเซรุ่มงูเห่าไว้ผมเนี่ยหาเงินได้ตั้งมาละเท่าไหร่บาทแล้วเอาเงินไปลงกับการฉีดกับหมอกระเป๋าแล้วคุณก็เป็นไงยิ้มอย่างเงี้ยใครถามก็ยิ้มอย่างเงี้ยทำไมไม่ปรึกษาหมอวันนี้ก็มีพี่เป็นเดอะสตาร์ทำไมไม่ไว้ใจกันหรอหรือยังไงทำไมตาเฉยมากเลยเนี่ยไปฉีดกับพี่แท้ๆที่หน้าตาเฉยได้แบบนี้เลยไม่ไปฉีดกับหมอกระเป๋าแต่ถ้าคุณไปฉีดที่นี่คุณฉีดกับหมากระเป๋าสรุปคุณไปฉีดกับใครมาผมไปฉีดกับหมอที่อื่นมาหรือต้องไปคลินิกแล้วเป็นคลินิกที่รักสิ่งแวดล้อมใช่ครับพวกเข็มพวกอะไรที่ใช้เนี่ยเขาเอากลับมาใช้อีกพี่โน่ผมชอบไงเพราะว่าพี่โน่เป็นสายแบบถูกต้องนี่สารรักธรรมชาติด้วยให้ข้อมูลที่ถูกต้องต่อครับผมมาถามพี่กันบ้างดีกว่านี่เขามีคลินิกนี่เขาก็ไปทำงานมีถ่ายละครมีช่วยเหลือเขาเรียกว่าช่วยสังคมพี่ทำอะไรที่ผ่านมาที่ผ่านมาก็มีพวกก็มีถ่ายรายการถ่ายละครมีละครเรื่องกับช่องวันนี่แหละแล้วก็มีรายการในโกลเด้นซองยกกำลัง3เป็นซีซั่น3เพิ่งออนแอร์อยู่ตอนนี้มาติดตามได้ดูวันบอกแล้วว่ามันมีวันเดียวที่ละวันปล่อยผ่านไปก็ได้แล้วหลังไงใน YouTube ชอบครูสลาชอบครูสลาเป็นแฟนครับครูสลาครูสลาไม่ได้มีรายการนี้รู้สึกวันสื่อวันนี้รู้สึกวันอันนี้ในโกลเด้นซองคือถามหน่อยจริงๆแล้วเนี่ยอสรพิษเนี่ยเวลาขึ้นคอนเสิร์ตทีนึงเนี่ยคนจะคาดหวังว่าเฮ้ยฉันจะต้องมาหัวเราะต้องมาสนุกทีนี้เรามีหมดมุกกันบ้างไหมจริงๆพวกเราไม่ใช่คนตลกนะใช่คือที่พูดคือเรื่องจริงจริงแต่คนอะตลกในความเป็นพวกเราทีนี้มันจะมีเส้นบางๆเขาบอกว่าไอ้จิกกัดเนี่ยในยุคนั้นมันได้แต่ยุคนี้การจิกกัดมันจะดูเป็นการบูลลี่เราก็ไม่เคยบูลลี่ใครนะจริงๆเรื่องสีผิวของกันเราไม่พูดเรื่องหมากระเป๋าเรื่องความสูงของลิฟต์เราไม่พูดเราจะไม่ไปบูลลี่ในตรงนั้นคือมันเป็นการบูลลี่แต่เขาไม่ทำกันแล้วไม่ทำใช่คือเวลาพูดเงี้ยเจ็บใจไหมรู้สึกจริงบ้างไหมแบบเวลาโดนบนเวทีแปลกนะคือเวลาที่สองคนได้ด่าเราหรือว่าจิกกัดเราไม่รู้สึกเจ็บเลยจริงเหรอมันกลายเป็นมีความสุขมีความสุขใช่ไหมมันเหมือนเพื่อนแบบเพื่อนพูดออกมาเฮ้ยไม่โกรธนะไอ้ตี๋อะไอ้ตี๋อะจริงไม่โกรธไม่เราไม่เคยโกรธตรงไหนโกรธทำไมเตี้ยอย่างวะ
คือซึ่งแบบนี้ความสนุกสนานแบบนี้เนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้คนดูที่ดูอยู่อ่ะหัวเราะเขาหัวเราะกันจริงเหรอเพราะว่าเขาไม่ได้อะไรเลยเขานั่งฟังมาประมาณ10นาทีเนี่ยมาได้สาระเขาคิดเขาได้อะไรอ่ะแล้วไงคอนเสิร์ตจะได้อะไรอ่ะถ้าคนจะไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยมันจะไม่ใช่การร้องเพลงอย่างเดียวแหละพวกเรามีจุดเด่นที่อะไรการพูดคุยการทอล์กต่างๆเวลาที่เราอยู่ด้วยกันความรู้สาระต่างๆที่เราอยู่ด้วยกันมีคุณหมอเป็นที่ปรึกษาเรื่องต่างๆกูรู้ได้ความรักที่เคยโชคโชนมาผ่านจากความรักที่ผ่านมาแล้วผ่านมาเล่าก็จะมาให้คำปรึกษาคนที่เคยเพิ่งเจอปัญหามาอาจจะผ่านบทเพลงหรือผ่านโชว์การแสดงอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้อาจจะเห็นพี่โน้เป็นโชว์เก็บขยะหลังเวทีแล้วอะไรจริงๆนะคุณคิดได้ยังไงคุณคือเดอะสตาร์ปีไหนนะปี9คุณเคยโกรธไหมที่ผมดูถูกคอนเสิร์ตนะฮะ10ปีอสรพิษเนี่ยคนดูจะได้เจอกับอะไรโอเคคือจริงๆเราไม่เรียกว่าคอนเสิร์ตเนาะครั้งเนี้ยเราเรียกว่า10ปีอสรพิษกันดิสโนโชว์เราใช้คำว่าโชว์เพราะว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยเราไปอยู่ในคอนเสิร์ตต่างๆแล้วมันจะมีพาร์ทของอสรพิษอยู่ในนั้นซึ่งเราก็จะไปแทรกเวลาชาวบ้านแบบเป็นแบบพาร์ททอล์กโชว์แล้วคนเรียกร้องว่าสนุกสนานอยากให้มีเป็นโชว์ของพวกเราเอง3คนอะไรเงี้ยก็เลยเกิดเป็น10ปีอสรพิษกันดิสโนโชว์ขึ้นมาซึ่งครั้งนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นพอมันชื่อว่าโชว์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ร้องเพลงหรือว่ามีแค่เพลงอย่างเดียวแล้วมันมีแบบเรื่องของทอล์กโชว์เข้ามามีวาไรตี้เข้ามามีการเย้ากันแบบสนุกสนานอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นอะไรที่มันจะครบรสครับความคิดถึงความรักความอบอุ่นของพวกเราหรือวันวานที่ผู้คนเคยแบบเคยอยากเจออยากเห็นพวกเรา3คนอยู่ด้วยกันมันจะเกิดขึ้นวันนี้นี่แหละนะครับก็อยากเชิญชวนทุกคนไปดูกันนะครับวันที่5 6ธันวาคมนี้นะครับซึ่งจัดที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ครับผมนะครับใครที่มีบัตรแล้วกำบัตรไปให้แน่นใครที่ยังไม่มีบัตรอยากจะบอกว่าเหลืออีกไม่กี่ที่นั่งเท่านั้นอันนี้พูดจริงๆนะเหลืออีกไม่กี่ที่นั่งเท่านั้นนะครับไปจองกันได้ที่ไทยทิเก็ตเซ็นเตอร์ครับก็ไปเจอกันนะวันที่5วันที่6ธันวาคมกับคอนเสิร์ต10ปีอสรพิษกันดิสโนโชว์ครับครับวันนี้ขอบคุณทั้ง3คนนะครับขอบคุณมากครับ